ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะคะโรคที่คนไทยเป็นกันมากเลยค่ะ 25% ของคนไทยนะคะจะเป็นโรคนี้กันเลยนะคะเหมือนเป็นโรคเล็กๆนะคะแต่เป็นโรคที่สร้างความน่ารำคาญมากที่สุดเลยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาบอกถึงสาเหตุเลยค่ะว่าทำไมเราถึงได้เป็นท้องอืดท้องเฟ้อกันนะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อถ้าเราเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะปุ้ย 40up channel นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์นะคะส่งต่อกดแชร์ค่ะเป็นเหมือนปุ้ยกันไหมคะเมื่ออายุเริ่มขึ้นเลข4แล้วนะคะก็เริ่มมีอาการค่ะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ย่อยค่ะเหล่านี้นะคะบางทีก็มีความรู้สึกแบบปวดท้องมากๆเลยนะคะเหมือนมีลมอะค่ะวิ่งอยู่ในท้องตลอดเวลานะคะทั้งปวดแล้วก็รำคาญนะคะบางทีก็ถ่ายลมออกมาตลอดเลยทั้งวันเลยนะคะหรือบางคนปุ้ยเห็นนั่งอยู่ก็เลอออกมาอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาค่ะเป็นโรคที่เหมือนกับไม่มีอะไรนะคะเหมือนกับมันเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันสร้างความน่ารำคาญแล้วก็ทำให้เราเสียบุคลิกภาพมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องไปพบกับลูกค้านะคะนึกสภาพดูสิคะว่าตอนนั้นเราแบบเหมือนกับว่าท้องอืดอะอาหารไม่ย่อยแล้วเราก็ปวดท้องมากปากก็ต้องจะพรีเซนต์ก้นก็จะถ่ายเข้าหมองมาแบบอย่างเงี้ยค่ะมันน่าทรมานมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปดูกันว่าทำไมถึงเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นนะคะมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินของเราหรือเปล่าหรือมันเกิดจากการกระทำอะไรบางอย่างในร่างกายของเรานะคะเราจะได้แก้จากปัญหาที่ต้นตอนนะคะไปฟังกันเลยค่ะท้องอืดนะคะสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตของเรานะคะปัญหาสุขภาพค่ะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของเราบางอย่างค่ะสาเหตุที่หนึ่งค่ะใครจะไปคิดล่ะคะว่าการที่เราพูดนะคะหัวเราะค่ะหรือแม้กระทั่งหายใจเข้าไปในทางปากอะค่ะอันนี้ค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคท้องอืดเหมือนกันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเรากลืนลมนะคะเข้าไปในท้องเราเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไหลเข้าไปที่ลำไส้ค่ะเมื่อไหลเข้าไปที่ลำไส้เราก็จะออกมาโดยการผายลมค่ะซึ่งถ้าเรามีลมในท้องมากเกินไปนะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราท้องอืดนะคะทำให้เราผายลมมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่เราสะอึกนะคะหรือเลอด้วยค่ะสาเหตุที่2นะคะนั่นคือการรับประทานอาหารนะคะหรือเครื่องดื่มนะคะที่มีแก๊สจำนวนมากนะคะหรือก่อให้เกิดแก๊สภายในร่างกายค่ะยกตัวอย่างเช่นถั่วนะคะบรอกโคลีค่ะน้ำอารมณ์นะคะหรือว่าจะเป็นเบียร์ค่ะซึ่งถ้าเราทานเข้าไปมากๆนะคะก็จะทำให้ก่อให้เกิดแก๊สอยู่ในกระเพาะเราอะค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เราอะค่ะเป็นโรคท้องอืดค่ะเนื่องจากมีแก๊สอยู่ในกระเพาะมากจนเกินไปค่ะสาเหตุที่3นะคะเป็นเรื่องของการแพ้อาหารค่ะอันนี้คุณต้องลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาที่คุณทานนมเข้าไปอะค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าอึดอัดมากเลยแล้วก็แบบเหมือนอาหารไม่ย่อยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณนะคะมีปัญหาในเรื่องของการย่อยแลคโตสของนมค่ะคือร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้อะค่ะทำให้เกิดอาการท้องอืดนะคะสาเหตุที่4นะคะคือกรดไหลย้อนค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามีการสะสมแก๊สค่ะอยู่ในกระเพาะมากจนเกินไปนะคะจนทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่กลางอกค่ะแล้วก็ไหลย้อนนะคะขึ้นมาทางหลอดอาหารค่ะอันนี้นะคะก็วิธีการง่ายๆเลยก็ทานยาลดกรดนะคะที่เป็นชนิดน้ำอะค่ะก็จะช่วยลดอาการเนี้ยได้เร็วกว่านะคะกว่าทานแบบเม็ดอะค่ะสิ่งที่แนะนำได้ง่ายๆถ้าเราชอบเป็นกรดไหลย้อนนะคะซึ่งปุ้ยกับลูกปุ้ยชอบเป็นกรดไหลย้อนมากเลยค่ะสมัยก่อนนะคะเนื่องจากปุ้ยเป็นคนกินแล้วนอนค่ะกับลูกค่ะคือพอกลับมาเวลาเราทำงานใช่ไหมคะกลับบ้านมาก็จะดึงมากเนี่ยค่ะก็จะทานอาหารนะคะทานอาหารเสร็จปุ๊บปุ้ยทานเสร็จปุ๊บจะเดินเข้ามานอนเลยเพราะว่าก็ลูกก็จะเข้ามานอนเลยกับลูกคนเล็กค่ะแล้วเราสองคนก็จะไปเหมือนกันคือเราจะรู้สึกอุ้ยแสบตรงหน้าอกค่ะทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เป็นกรดไหลย้อนแต่มันรู้สึกทรมานมากเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราเริ่มต้นทำก็คือเราก็เริ่มที่จะหลังจากทานอาหารเสร็จอะค่ะก็ไม่นอนนะคะยังไม่นอนเลยก็คือจะนั่งก่อนทั้งสองคนเลยค่ะเราก็เดี๋ยวนี้อาการกรดไหลย้อนก็หายไปแล้วค่ะ
สาเหตุที่5ค่ะลำไส้แปรปรวนค่ะบางคนฟังโรคนี้แล้วงงๆนะคะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นยังไงตอนหลังพอเป็นบ่อยค่ะเริ่มศึกษาแล้วก็เลยเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นลำไส้แปรปรวนนะคะอาการของลำไส้แปรปรวนนะคะเขาอ่ะมักจะเป็นหายๆนะคะแล้วก็เกิดจากการที่เรามีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไปค่ะเรามักจะเกิดกับคนที่ชอบทานนะคะอาหารจำพวกนมนะคะแล้วก็อาหารที่มีพวกคาเฟอีนอย่างพวกชาหรือกาแฟนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ผักผลไม้บางชนิดรวมถึงช็อกโกแลตด้วยค่ะซึ่งในทั้งหมดนี้นะคะปุ้ยชอบกินหมดเลยนะคะยกเว้นแอลกอฮอล์ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ค่ะทานแล้วจะเกิดเม็ดขึ้นที่ตัวแดงๆก็เลยไม่ทานแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือชอบทานหมดเลยนะแล้วก็ไม่คิดจะเลิกด้วยแม้จะเป็นลำไส้แปรปรวนอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันทรมานมากเลยนะคะถ้าเป็นก็คือพอทานเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยปวดท้องมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับลำไส้อ่ะบีบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอ่ะค่ะจะหายถ้าเกิดเราถ่ายออกนะคะแต่มันจะไม่หายเลยแล้วสักพักก็ต้องปวดอีกค่ะแล้วก็ต้องไปถ่ายอีกอย่างเงี้ยค่ะคือลำไส้แปรปรวนแล้วก่อนที่จะเป็นนะคะมักจะท้องผูกก่อนแล้วก็ท้องเสียท้องผูกท้องเสียสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาเรียกว่าการลำไส้แปรปรวนนะคะที่สำคัญนะคะถ้าใครที่ชอบเป็นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นประจำเลยนะคะปุ้ยก็อยากว่าไม่ใช่เพียงแต่รู้เท่านั้นนะคะปุ้ยคิดว่ามันมีบางพฤติกรรมค่ะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะไม่ให้รมเข้าปากมากเกินไปอย่างเช่นนะคะคงไม่ห้ามให้ทุกคนหยุดพูดนะคะหยุดหัวเราะนะคะอันนั้นนะคะเมนเทนต่อไปค่ะแต่สิ่งที่เราควรจะเลี่ยงก็คือการเคี้ยวอาหารค่ะเราควรจะเคี้ยวอาหารให้ช้าลงค่ะการเคี้ยวอาหารเร็วๆเนี่ยมันทำให้ลมอะค่ะเข้ากระเพาะมากเกินไปนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปุ้ยแนะนำค่ะควรจะเคี้ยวอาหารให้ช้าลงนะคะเพื่อให้ลมเข้าไปในท้องน้อยลงนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะที่ทำให้เราไม่อ้วนมากค่ะเพราะเรายิ่งอายุมากค่ะระบบการย่อยอาหารเราก็ไม่ดีการเคี้ยวอาหารได้ช้าลงอะค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการย่อยอาหารเราดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราไม่ค่อยไม่กินอาหารเยอะค่ะก็ไม่อ้วนมากอะค่ะนะคะแล้วก็เลี่ยงในการใช้หลอดดูดค่ะการใช้หลอดดูดเนี่ยคือหนึ่งในปัจจัยเลยที่ลมเข้าไปในท้องเราเยอะค่ะการสูบบุหรี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทำให้ลมเยอะนะคะแล้วก็การเคี้ยวหมากฝรั่งค่ะอย่าลืมจำกัดปริมาณเครื่องดื่มนะคะที่มีแก๊สนะคะหรืออาหารนะคะที่ก่อให้เกิดแก๊สนะคะอย่างเช่นถั่วนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะคะเบียร์ค่ะอาจจะค่อยๆลดปริมาณให้น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนสลับไปกินอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าหยุดเลยนะคะปุ้ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะถั่วจริงๆมันมีประโยชน์มากเลยนะคะค่ะวันนี้ปุ้ยก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์ค่ะส่งต่อกดแชร์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ